การเจ็บที่หัวเข่าตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาการตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแบบนอนแล้วก็ใช้ได้เหมือนปกติแล้วค่ะตอนนี้คือที่ไปเกาหลีมาได้เรียนรู้การฝึกซ้อมอะไรไงบ้างครับส่วนใหญ่ที่ไปที่เกาหลีก็จะเป็นเน้นเรื่องการเข้าคู่ค่ะเตะกันมากกว่าเพราะว่าเหมือนได้ไปเปลี่ยนคู่ต่อสู้ด้วยค่ะเหมือนอยู่ที่ไทยก็จะได้ซ้อมแต่คู่ต่อสู้เดิมๆค่ะแต่พอไปเกาหลีเนี่ยได้มีหลากหลายสไตล์มากขึ้นก็ถือว่าได้เจอหน้างานจะได้ชินกับการแข่งตอนนี้คู่แข่งศึกษามาเป็นไงบ้างครับคู่แข่งที่เอเชียก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะก็มีหลายประเทศค่ะทั้งจีนอิหร่านแล้วก็เวียดนามค่ะที่เป็นมือวางอันดับ4ที่แบบจะยืนแต่ละสายค่ะก็ไม่ประมาทใครทั้งนั้นค่ะก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สนุกไปกับเกมแล้วตั้งเป้าหมายไว้ไงบ้างครับสำหรับหนูก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองค่ะก็คือแบบไปแข่งทุกครั้งก็วางเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองค่ะไม่เคยแบบวางแค่เข้ารอบหรือว่าได้เหรียญเต็มเหรียญค่ะคือเต็มที่ในทุกๆครั้งที่แข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมค่ะก็หวังว่าผลงานจะออกมาดีอย่างที่ตั้งใจครับผมเชิญชวนแฟนๆนะครับที่